ท่านประธานคณะกรรมการจัดงาน14ตุลาพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการให้มาพูดเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตประชาธิปไตยไทยซึ่งความจริงก็อาจจะเป็นหัวข้อที่เกินภูมิความรู้ผมอยู่พอสมควรเมื่อสัก10ปี2019นับไม่ถูกว่า36 37 37ปีก่อนผมมายืนพูดอยู่บนเวทีเนี้ยนะครับในฐานะนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งความจริงก็ผ่านเวทีพูดปราศัยมาบ้างแล้วก่อนหน้านั้นแต่จำได้ว่ามาพูดบนเวทีนี้เรียงกันไปกับนายกสโมสรหรือนายกองค์การนักศึกษาอีกหลายคนแล้วก็ยังอดขาสั่นไม่ได้เพราะมาพูดบนเวทีที่มีนักศึกษาประชาชนผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจำนวนมากนั่งฟังอยู่ในขณะนั้นก็ยังจำได้ว่าพูดประโยคหนึ่งว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนส่วนวันนี้มาพูดในโอกาสรำลึก14ตุลา40ปี14ตุลาและความจริงต้องออกตัวซะก่อนนะครับว่าเมื่อในเหตุการณ์14ตุลา16เนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นผู้นำนักศึกษาอะไรไม่ได้เป็นแกนนำการเคลื่อนไหววันที่13ผมคือเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็พอดีก็ต้องขอขอบคุณคุณวัฒนชัยเมื่อกี้อธิบายพูดประวัติผมซะยาวเลยวันที่13คือปิดเทอมผมก็12กลางคืนก็นั่งรถทัวร์มา13มาถึงกรุงเทพก็มายืนอยู่กับเพื่อนในขณะที่เขามีการชุมนุมมาจำได้เมื่อเช้าไปวางพวงหรีดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมองไปข้างหน้าทางซ้ายก็เห็นบริเวณที่ไปยืนอยู่เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมการชุมนุมนะประชุมนุมในฐานะนักศึกษาคนหนึ่งที่สนใจการเมืองอยู่ก่อนบ้างแล้วเห็นว่ามีการชุมนุมใหญ่กันก็มาร่วมด้วยแล้วก็เลยร่วมด้วยตลอดทางไปจนถึงเช้ามืดวันที่14ตุลาที่จำได้แน่ๆคือบรรยากาศของการมีความมีพลังบรรยากาศของการเกลียดชังเผด็จการเห็นประชาชนมองไปด้านหลังก็มองไม่เห็นว่าไปสุดที่ไหนมองไปข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าไปสุดที่ไหนคือประชาชนเยอะแยะไปหมดแล้วมีพลังมากนั่นคือความประทับใจจาก14ตุลาว่าเมื่อประชาชนมารวมกันมากๆเป็นพลังเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับนั่นคือยังเป็นความทรงจำอยู่จนทุกวันนี้ที่มาพูดถึง14ตุลาก็ต้องใช้ศึกษาเอาบ้างเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้มีบทบาทอะไรไม่ได้เป็นแกนนำใน14ตุลาแต่ก่อนจะไปถึง14ตุลาก็ขอพูดอย่างย่อๆถึงก่อนจะมาถึง14ตุลาซึ่งผมจะขอพูดอย่างย่อๆมากแล้วก็ผมก็ไม่ใช่เหลือไปเห็นนะมองเห็นตั้งแต่ต้นนั่งอยู่ก็เห็นอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิรินั่งอยู่ข้างหน้านี้ซึ่งก็ทำให้ต้องออกตัวก่อนว่าที่จะพูดถึงอดีตก่อน14ตุลาเนี่ยเป็นการพูดอย่างย่อๆมากๆแล้วคงไม่สามารถจะพูดให้เป็นวิชาการและถูกต้องเคร่งครัดได้พูดต่อหน้าอาจารย์ประวัติศาสตร์เนี่ยก็ต้องออกตัวเสียก่อนคือพูดเพื่อให้ต่อความกันมาถึง14ตุลาเท่านั้นในเรื่องหลักๆไม่สามารถจะครบถ้วนประเด็นสำคัญสำคัญได้หมดนะครับจากการ
ปลี่ยนแปลงจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อ2475ก็ได้มีความพยายามที่จะสร้างการปกครองที่ใช้รัฐธรรมนูญแทนที่จะเป็นการใช้อำนาจโดยบุคคลมีกติกาสูงสุดที่จะมากำหนดว่าให้ทุกคนอยู่ใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันและที่สำคัญก็คืออุดมการณ์ที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรแต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วก็ต้องมาเจอกับการพยายามฟื้นตัวการโต้กลับของฝ่ายอนุรักษ์นิยมประกอบกับมีความขัดแย้งในคณะราษฎรเองต่อมาภายหลังการฟื้นตัวและความเข้มแข็งของฝ่ายอนุรักษ์ก็ยิ่งเกิดมากขึ้นและเมื่อร่วมกับผู้นำอาศัยผู้นำกองทัพที่มีความเข้มแข็งนำไปสู่การรัฐประหารที่ทำให้ฝ่ายอนุรักษ์ฝ่ายถ้าปัจจุบันคงต้องเรียกว่าฝ่ายอำมาตย์เข้าใจว่าเมื่อก่อนก็คงเคยมีคนเรียกอยู่บ้างมามีอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จภายใต้การสนับสนุนของมหาอำนาจและภายใต้บรรยากาศของการต่อต้านคอมมิวนิสต์มีการรัฐประหารเมื่อปี2500และหลังจากนั้นมาก็ปกครองโดยระบบเผด็จการใช้ธรรมนูญการปกครองมาเปลี่ยนจากจอมพลสฤษดิ์เป็นจอมพลถนอมก็ยังคงใช้ธรรมนูญการปกครองที่มีมาตราสำคัญคือมาตรา17ที่ให้อำนาจของผู้นำการปฏิวัติสามารถจะใช้อำนาจทั้ง3คืออำนาจนิติบัญญัติออกกฎหมายเองเขียนคำสั่งเองได้บริหารและเป็นตุลาการได้ด้วยเช่นสามารถจะตัดสินให้ประหารชีวิตคนได้โดยคนคนเดียวมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปี2512ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นแล้วก็อยู่ได้สั้นๆแล้วก็ยึดอำนาจรัฐประหารตัวเองของจอมพลถนอมในปี2514บรรยากาศการเมืองที่มีการผูกขาดทางการเมืองโดยกลุ่มเล็กๆด้วยอำนาจล้นฟ้าอย่างที่กล่าวไปมีการผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจอยู่ในมือของกลุ่มคนกลุ่มทุนเล็กๆที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับผู้มีอำนาจทางการเมืองหรือมีอำนาจทางการทหารทางการปกครองนั่นเองมีภาวะเศรษฐกิจที่ข้าวยากหมากแพงนี่ก็เป็นที่จดจำกันอยู่มีปัญหาคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางมีความพยายามที่จะจัดการกับคอร์รัปชันโดยการตั้งองค์กรพิเศษขึ้นมาแต่ก็กลับไปใช้อำนาจตามใจชอบยิ่งทำให้กลายเป็นปัญหามากขึ้นไปอีกการใช้อำนาจบาดใหญ่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตำตาประชาชนมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพทำให้ประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่ในชีวิตของตัวเองในอาชีพของตัวเองไม่สามารถใช้เสรีภาพในการที่จะเรียกร้องเสนอให้แก้ปัญหาต่างๆได้สภาพการอย่างนี้นำไปสู่การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพการรวมตัวกันเพื่อต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มประชาชนเองการเรียกร้องความถูกต้องมีการเผยแพร่ของกระแสความคิดประชาธิปไตยซึ่งก็คงต้องเรียกว่าเป็นความคิดประชาธิปไตยแบบตะวันตกในหมู่ผู้นำนักศึกษาแกนนำนักศึกษาที่อาจจะรวมเอาความคิดการต่อสู้เพื่อเสรีภาพการต่อสู้ต่อต้านสงครามในต่างประเทศมาด้วย
การใช้เสรีภาพการต่อสู้เรื่องต่างๆเพื่อความถูกต้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเรื่องต่างๆจากเรื่องเล็กไปสู่เรื่องใหญ่ขึ้นบ้างเป็นการสะสมประสบการณ์สะสมชัยชนะอย่างต่อเนื่องก่อน14ตุลาจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์สำคัญการเคลื่อนไหวสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือมีการเรียกร้องรัฐธรรมนูญเราอยู่กับการยึดอำนาจมีเผด็จการร่างรัฐธรรมนูญร่างกันทีหนึ่ง10ปีได้รัฐธรรมนูญมาใช้ปี2ปีฉีกรัฐธรรมนูญอีกมีเลือกตั้งเมื่อปี12ปี14ก็ยึดอำนาจอีกฉีกรัฐธรรมนูญอีกมีการในที่สุดการสะสมความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาความเป็นเผด็จการการไม่มีเสรีภาพของประเทศนำไปสู่การเรียกร้องรัฐธรรมนูญคำขวัญหรือข้อความที่ขึ้นป้ายแล้วก็เป็นที่ติดตาตรึงใจผู้คนน่าจะตลอดมาสำหรับผู้ที่ผ่านเหตุการณ์14ตุลาก็คือคำขวัญว่าเราต้องการรัฐธรรมนูญพูดอยู่นี่จะตบมือต่อก็ได้นะครับคือตั้งใจว่าไม่ได้พูดแบบปราศัยก็เลยไม่เว้นวรรคให้ตบมือนะพอดีเห็นตบมือบ้างแล้วก็เลยต้องหยุดผมพูดนี่ก็ต่อหน้าอีกท่านหนึ่งซึ่งคงพูดไม่ครบนะครับหนึ่งใน13กบฏนั่งอยู่ในที่นี้คือคุณวิสาขันทับจากการเรียกร้องรัฐธรรมนูญผู้ที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญถูกตั้งข้อหาจับกุมในข้อหาเป็นขบฏกลายเป็น13กบฏขึ้นถ้าการมี13กบฏเกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้ประชาชนจากทุกสารทิศมาร่วมกันจะแกนนำกำลังสำคัญคือนักศึกษาที่ชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหลักและออกไปถนนราชดำเนินในเวลาต่อมาและที่ผมบอกว่าวันที่13ตอนเช้าผมก็มาร่วมในฐานะนักศึกษาคนหนึ่งเกิดเป็นเหตุการณ์14ตุลาถ้าจะพูดถึงความหมายของ14ตุลาที่มีการชุมนุมแสดงพลังอย่างครั้งยิ่งใหญ่และนำไปสู่การที่ขับไล่ในขณะนั้นก็เรียกว่า3ทรราชออกจากประเทศเกิดจากการไม่พอใจสภาพการปกครองสภาพเศรษฐกิจการทุจริตคอร์รัปชันที่ไม่มีวิธีการแก้ไขตรวจสอบที่ดีการใช้อำนาจบาดใหญ่เมื่อมีการสะสมชัยชนะและมีการเรียกร้องรัฐธรรมนูญซึ่งสาระสำคัญจริงๆการเรียกร้องรัฐธรรมนูญก็คือการไม่ยอมให้มีกลุ่มคนปกครองบ้านเมืองโดยอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของกลุ่มคนเหล่านั้นโดยไม่มีกฎกติกาของบ้านเมืองไม่มีกฎกติกาที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนเพราะนั้นผมก็ยังคิดว่าเรื่องหนึ่งจาก14ตุลาที่สำคัญคือพลังประชาชนที่ยิ่งใหญ่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเจตนารมณ์ที่สำคัญมากคือการต้องการรัฐธรรมนูญในความหมายนี้จะตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าสภาพการก่อนหน้านั้นคือการปกครองแบบเผด็จการใช้อำนาจโดยกลุ่มคนใช้อำนาจเบ็ดเสร็จโดยกลุ่มคนที่มีกำลังสำคัญสนับสนุนอยู่คือกำลังกองทัพตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าสิ่งที่ต้องการที่ว่ารัฐธรรมนูญที่ต้องการย่อมจะต้องหมายถึงรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจาก
14ตุลามาแล้วผมก็จะขอพูดอย่างย่นย่อแล้วนะครับมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากฉบับหนึ่งเกิดขึ้นรัฐธรรมนูญปี17มีการเลือกตั้งในปี18และปี19สภาพสังคมในขณะนั้นก็คือกำแพงที่ปิดกั้นเสรีภาพมันถูกทำลายการผูกขาดอำนาจทางการเมืองทางเศรษฐกิจถูกทำลายลงไปอย่างน้อยก็ระดับหนึ่งแต่ว่าการมีเสรีภาพอย่างกว้างขวางทำให้เกิดการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเกิดการเรียนรู้ทางสังคมเกิดบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยแต่ในที่สุดก็เกิดการตีกลับของฝ่ายผู้มีอำนาจอีกเกิดรัฐประหารเมื่อปี19 6ตุลา19เกิดการปราบปรามประชาชนอย่างโหดร้ายทารุณที่สุดบ้านเมืองเข้าสู่ยุคมืดนำไปสู่การปกครองแบบประชาแบบเผด็จการแบบประชาธิปไตยครึ่งใบแต่ในระหว่างนั้นก็ได้มีวิวัฒนาการในเรื่องที่อาจจะเกิดจากการที่หลัง6ตุลาแล้วมีการต่อสู้ของประชาชนครั้งใหญ่การเข้าร่วมของนักศึกษาประชาชนจำนวนหลายพันคนที่เข้าร่วมต่อสู้ในป่าเขาด้วยอาวุธผู้มีอำนาจก็ต้องสรุปบทเรียนที่จะผ่อนคลายจากเผด็จการมากๆตั้งใจจะเผด็จการนานๆมาเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบและวิวัฒนาการที่จะต้องมีการสรุปว่าต้องใช้ระบบรัฐสภาต้องมีพรรคการเมืองก็ค่อยๆเกิดขึ้นแต่ก็ยังต้องสลับกับการยึดอำนาจอย่างรสช.เมื่อปี2534แต่การยึดอำนาจไม่สามารถอยู่ได้นานๆอีกต่อไปไม่สามารถปกครองแบบจะไปร่างรัฐธรรมนูญอีก10ปีไม่ได้ต้องรีบบอกว่ามีรัฐธรรมนูญประชาชนไม่ยอมหรอกผมคิดว่าเจตนารมณ์ของ14ตุลาประสบการณ์จาก14ตุลามีบทบาทในระหว่างนั้นมากพอสมควรก็คือคนที่ผ่านเหตุการณ์14ตุลามาก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้มายึดอำนาจแล้วก็ปกครองกันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยผู้มีอำนาจทางทหารมันเป็นความรู้สึกร่วมกันของทางสังคมเพราะฉะนั้นการยึดอำนาจแล้วก็ต้องรีบคืนรีบให้มีรัฐธรรมนูญรีบให้มีเลือกตั้งระบบพรรคการเมืองระบบรัฐสภาก็พัฒนาไปอีกบ้างนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและมีการร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนเกิดขึ้นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี40คือต้องการให้มีรัฐบาลที่เข้มแข็งมีผู้บริหารที่เข้มแข็งมีระบบพรรคการเมืองที่เข้มแข็งและมีการตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยองค์กรต่างๆและโดยประชาชนจะเป็นเพราะว่าเจตนาเหล่านั้นวัตถุประสงค์เหล่านั้นประสบความสำเร็จบรรลุมากเกินไปหรืออย่างไรไม่ทราบนำไปสู่ความไม่พอใจของผู้มีอำนาจในเวลาต่อมาแล้วก็เกิดการต่อต้านรัฐบาลการต่อต้านรัฐบาลความพยายามล้มรัฐบาลที่ไม่ได้นำไปสู่การล้มรัฐบาลเท่านั้นแต่เป็นการล้มประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งในปี2549ผมอยากจะกล่าวถึงลักษณะพิเศษของการเมืองก่อนและหลังรัฐประหารปี49
ข้อที่หนึ่งคือก่อนรัฐประหารปี49ที่มีความไม่พอใจต่อรัฐบาลด้วยเหตุผลต่างๆซึ่งก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ในหลายๆข้อไม่ใช่ไม่มีเหตุผลเสียเลยแต่ว่าความไม่พอใจต่อรัฐบาลให้เกิดปรากฏการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ควรจะพูดถึงก็คือเกิดการย้ายข้างเปลี่ยนข้างของปัญญาชนและพลังประชาธิปไตยบางส่วนที่เคยถือตัวเองหรือเคยมีบทบาทเป็นพลังประชาธิปไตยพูดอย่างนี้บางท่านก็อาจจะเห็นแย้งว่าเอ๊ะอาจจะไม่ใช่ย้ายข้างเขาอาจจะคิดอย่างนั้นกันเรื่อยมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมมองในแง่ดีแล้วก็คือมองว่ามีการย้ายข้างย้ายข้างในความหมายว่าปัญญาชนไทยมีประวัติอย่างน้อยก็บางส่วนหรือส่วนสำคัญของปัญญาชนไทยมีบทบาทอย่างสำคัญในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยย้อนหลังไป14ตุลาก็กำลังปัญญาชนก็เป็นกำลังสำคัญแต่ว่าก่อนรัฐประหารปี49ปัญญาชนไทยจำนวนหนึ่งได้เลือกที่จะไม่สนับสนุนประชาธิปไตยต่อไปพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดการถอยหลังกลับไปเป็นการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยข้อเสนอประเภทที่ว่ารัฐบาลไม่ดีปล่อยไว้บ้านเมืองก็เสียหายจำเป็นต้องเปลี่ยนไม่ว่าจะต้องสูญเสียอะไรก็ตามไม่ว่าวิธีไหนก็ตามบางคนใช้คำภาษาอังกฤษว่า at any cost เสนอไปเสนอมาสุดท้ายนำไปสู่การเชิญชวนให้เกิดการรัฐประหารชักชวนให้เกิดการรัฐประหารผู้ที่เข้าร่วมนั้นเข้าร่วมเสนอเรียกร้องเหล่านั้นนอกจากปัญญาชนแล้วก็อาจจะพูดได้ว่าพลังประชาธิปไตยบางส่วนที่เคยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาอย่างแข็งขันได้เลือกที่จะเสนอแบบนั้นและในที่สุดก็นำไปสู่การรัฐประหารลักษณะพิเศษข้อที่2คือการรัฐประหารปี49ใช้ผู้นำกองทัพยึดอำนาจแต่ผู้นำกองทัพต่อมาพิสูจน์ว่าผู้นำกองทัพนั้นไม่ได้มีอำนาจจริงและไม่ได้มีโอกาสจะใช้อำนาจอะไรสักเท่าไหร่อันนี้ก็ไปสัมพันธ์กับที่บางทีมีคนมาถามผมคำนิยามของอำมาตย์คืออะไรแล้วผมก็ต้องยกให้อาจารย์ชันวิทย์อีกนะครับแต่ว่าหมายถึงยกให้อาจารย์อธิบายนะแต่ว่าเวลาผมอธิบายอมาตย์ก็ขอไม่พูดขยายความอะไรซ้ำแต่ผมบอกว่าให้นึกถึงอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนสมัยจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจจอมพลสฤษดิ์มีอำนาจมากยึดอำนาจแล้วมีอำนาจเบ็ดเสร็จเป็นผู้นำการปฏิวัติรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา17ได้หันไปข้างๆแทบไม่เห็นใครที่จะมาเท่าตัวเองแต่พอมาเป็นพลเอกสนธิยึดอำนาจปี49ข้างๆนี่เป็นแผงๆเหนือพลเอกสนธิเป็นแผงๆเต็มไปหมดพลเอกสนธิเล็กนิดเดียวอันนั้นแหละความหมายของอำมาตย์ลักษณะพิเศษข้อที่3ของการเมืองก่อนและหลังรัฐประหาร49คือได้เกิดการใช้สิ่งที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามาจัดการกับการเมืองผมใช้คำว่าสิ่งที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรเพราะว่าคำว่าตุลาการพิวัตรมันควรจะหมายถึงการอภิวัตร
มันทำให้ดีขึ้นของอำนาจตุลาการแต่ว่าคือเขาเรียกตุลาการพิวัตรแต่ความหมายจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นการทำให้เกิดการพัฒนาเกิดความดีขึ้นของฝ่ายตุลาการแต่มันกลายเป็นการใช้ฝ่ายตุลาการเข้ามาไม่ใช่จัดการการเมืองเท่านั้นเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงมีอำนาจครอบงำทางการเมืองการใช้กองทัพเป็นเครื่องมือก็ใช้สำหรับยึดอำนาจแต่ไม่ได้ใช้ผู้นำกองทัพที่จะมาปกครองประเทศมากำหนดความเป็นไปของบ้านเมืองต่อไปเท่าไหร่สิ่งที่ถูกมาใช้แทนคือสิ่งที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรและตุลาการพิวัตรนี้ก็เสนอโดยพวกปัญญาชนย้ายข้างนั่นแหละตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารแล้วต่อมาการใช้ตุลาการพิวัตรเข้ามาจัดการการเมืองก็เลยเถิดไปถึงการมาเป็นผู้กำหนดควบคุมตรวจสอบทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรอิสระคือฝ่ายตุลาการนี้มีอำนาจเหนืออำนาจอธิปไตยอื่นๆจุดผิดพลาดของแนวความคิดที่บอกว่าให้ฝ่ายตุลาการพิวัตรมาจัดการกับการเมืองอยู่ตรงไหนเวลาปัญญาชนที่ปัญญาชนย้ายข้างเขาเสนอความเห็นเรื่องตุลาการพิวัตรเนี่ยเขาเสนอบอกว่าต้องให้ตุลาการพิวัตรต้องให้ฝ่ายตุลาการเข้ามาจัดการกับการเมืองเพราะการเมืองจัดการกันเองไม่ได้ขัดแย้งกันแก้ปัญหาไม่ได้จึงจำเป็นต้องให้ฝ่ายตุลาการซึ่งในหลายๆประเทศทำหน้าที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีความเป็นกลางเป็นอิสระจึงต้องให้ฝ่ายตุลาการเข้ามาจัดการกับการเมืองจุดผิดพลาดมันอยู่ตรงที่ว่าฝ่ายตุลาการของประเทศไทยนี้ไม่เคยมีประวัติของการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและฝ่ายตุลาการในหลายประเทศที่ทำหน้าที่ในการเข้ามาจัดการกับการเมืองอยู่ไม่น้อยมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากตุลาการของไทยหรือพูดอีกแบบคือตุลาการของไทยฝ่ายตุลาการของไทยนี้แตกต่างจากตุลาการในหลายประเทศก็คือตุลาการในหลายประเทศนั้นที่มีบทบาทนั้นจนกระทั่งเขาบอกว่าให้มาช่วยจัดการแก้ปัญหาการเมืองเขายึดโยงกับประชาชนทางใดทางหนึ่งในขณะที่ตุลาการของไทยไม่มีการยึดโยงกับประชาชนเลยในที่สุดก็เลยกลายเป็นเชื้อเชิญนำเอาฝ่ายตุลาการเข้ามาทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าตุลาการพิวัตรแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้แก้ปัญหาให้การเมืองดีขึ้นยิ่งทำยิ่งเกิดปัญหากับการเมืองของประเทศไทยผมทราบว่าฝ่ายตุลาการหลายส่วนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้อาจจะเข้าใจหลักการในเรื่องนี้อยู่พอสมควรก็ตามแต่ว่าเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งที่ฝ่ายตุลาการเองหลายส่วนอาจจะไม่เห็นด้วยกับกระบวนการนี้ก็คงเป็นเพราะว่าเมื่อเอาฝ่ายตุลาการเข้ามาจัดการกับการเมืองและเลยเถิดไปมากอย่างที่กล่าวไปแล้วนำไปสู่การที่ไม่ใช่อภิวัตฝ่ายตุลาการแต่ได้ทำให้ฝ่ายตุลาการเกิดความเสื่อมเสียอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเราเรียกร้องมีการพยายามต้องให้มีรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่2475สลับโดยการยึดอำนาจมีธรรมนูญการปกครอง
มีข้อดีพวกเผด็จการในอดีตนี่มียังมีข้อดีอยู่คือมีความละอายว่าถ้าจะใช้กฎหมายที่ตัวเองเขียนขึ้นไม่กล้าเรียกว่ารัฐธรรมนูญเรียกว่าธรรมนูญการปกครองแต่พอมาในช่วงหลังอย่างเช่นหลังปี49เขียนกฎหมายกันขึ้นเองโดยไม่มีความชอบธรรมใดๆเลยแต่เรียกว่ารัฐธรรมนูญเรียกว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวก่อนแล้วก็มามีรัฐธรรมนูญกระบวนการตั้งคนมาก็ตั้งกันเองโดยคณะรัฐประหารทั้งนั้นลักษณะพิเศษข้อต่อไปจึงกลายเป็นก็จึงเป็นว่ามีการใช้รัฐธรรมนูญและออกแบบรัฐธรรมนูญอย่างแยบยลซับซ้อนเรียกว่าโดยพวกนิติบริกรหรืออะไรก็ตามรัฐธรรมนูญนี้มีลักษณะพิเศษก็คือที่เรียกร้องกันมา13กบฏเรียกร้องประชาชนเรียกร้องรัฐธรรมนูญเมื่อ14ตุลาเนี่ยด้วยความคิดว่าต้องการให้มีกฎหมายสูงสุดทุกคนอยู่ใต้กฎหมายต้องการที่จะพ้นจากสภาพที่เผด็จการก็คือต้องการให้ประชาชนมาเป็นผู้กำหนดอย่างที่มาเขียนกลอนว่าประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินกันเองแต่รัฐนูลปี49คล้ายกับรัฐนูลอีกบางฉบับที่เขียนขึ้นในสมัยหลังๆจากผู้มีอำนาจแต่อันนี้พิเศษมากคือแยบยลซับซ้อนทั้งหมดรัฐนูลนี้เขียนขึ้นไม่ใช่มุ่งให้ประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่มุ่งให้ประชาชนมีอำนาจแต่รัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นเพื่อจะให้มีหลักประกันชัดเจนว่าประชาชนจะต้องไม่เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดความเป็นไปของประเทศเพราะฉะนั้นข้อความที่เขียนว่าอธิปไตยเป็นของปวงชนหรือเถียงกันว่าจะมาจากปวงชนดีหรือจะเป็นของปวงชนดีก็สุดท้ายก็เขียนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแต่ว่าจริงๆเขาได้เขียนไว้ในอีกหลายๆหมวดหลายๆมาตราจนกระทั่งเป็นหลักประกันไปแล้วว่าข้อความที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนั้นเขียนไว้สวยๆเท่านั้นเองไม่ได้เป็นอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแต่อย่างใดและยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าอำนาจอธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรห่างไกลลิบเลยลักษณะพิเศษข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือเวลาใกล้จะหมดช่วยบอกด้วยนะครับหลังการรัฐประหารปี49ลักษณะพิเศษคือไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเด็ดขาดการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายที่ต้องการประชาธิปไตยกับฝ่ายที่ต้องการให้บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยมันมีลักษณะชักเขย่อกันยืดเยื้อจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจก็ยึดอำนาจแล้วปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จกวาดล้างฝ่ายประชาธิปไตยจนเรียกว่าไม่ราบคาบก็เกือบจะราบคาบไปแล้วก็ปกครองยาวเป็น10ปีแต่พอมาข้างหลังตอนรสช.ยึดอำนาจอยู่ได้ไม่นานไปเหมือนกันต้องกลับมาเป็นประชาธิปไตยอยู่ได้แค่สักปีหนึ่งปีกว่าๆต้องเป็นประชาธิปไตยแต่รัฐประหารปี49นี้เมื่อรัฐประหารแล้วไม่เบ็ดเสร็จไปทางใดทางหนึ่งคือบอกจะว่าให้เป็นฝ่ายเผด็จการฝ่ายยึดอำนาจปกครองเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรื่อยมาจนถึงวันนี้ก็ไม่ใช่แต่จะบอกว่าอยู่ไม่ได้ต้องกลายเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วก็ไม่ใช่เพราะว่าให้มีรัฐธรรมนูญให้มีการเลือกตั้งแต่รัฐธรรมนูญก็ยังมีเนื้อหาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงอยู่ในนั้นมี
กระแสผลักดันให้เป็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นแล้วก็มีพลังมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันก็ยังไม่สามารถทำให้เป็นประชาธิปไตยได้จริงๆเพราะว่ามีกระบวนการมีพลังของกลุ่มที่ต้องเรียกว่าเหนี่ยวรั้งขัดขวางการเป็นประชาธิปไตยของประเทศยังทำงานอยู่อย่างเข้มแข็งที่บอกว่าไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือยึดอำนาจแล้วทำลายพรรคการเมืองก็แล้วทำลายพรรคการเมืองก็แล้วเขียนกติกามาองค์กรจัดการเลือกตั้งก็มาตั้งขึ้นมาเองทั้งนั้นการจะตรวจสอบการจะให้ใบเหลืองใบแดงทำกันเองโดยกลุ่มคนที่มาจากการยึดอำนาจทั้งนั้น วางแผนบันได4ขั้นบอกว่าจะต้องให้ใครเป็นรัฐบาลก็คือหมายถึงให้พรรคการเมืองที่สนับสนุนเห็นดีเห็นงามกับการรัฐประหารเป็นรัฐบาลถ้าชนะเบ็ดเสร็จก็ต้องทำสำเร็จไปแล้วแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จพอถึงเวลาเลือกตั้งทีไรประชาชนปฏิเสธบอกว่าไม่เอาไม่สนับสนุนพรรคการเมืองที่สนับสนุนเผด็จการอันนี้อาจจะเป็นผลจากการพัฒนาการทางการเมืองในหลายปีมานี้โดยเฉพาะหลังมีการใช้รัฐธรรมนูญปี40อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี44เป็นต้นมาก็คือได้เกิดการเรียนรู้ของประชาชนทั่วประเทศครั้งใหญ่และต่อเนื่องจากการเลือกตั้งจากระบบพรรคการเมืองจากการที่ประชาชนได้ไปเรียนรู้เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดว่าพรรคการเมืองต้องแข่งขันกันทางนโยบายมีการเลือกตั้งที่เลือกพรรคการเมืองเกิดขึ้นจากระบบบัญชีเลือกตั้งทำให้คนต้องมาคิดถึงการเลือกผู้นำเลือกพรรคการเมืองเรื่องนโยบายและที่สำคัญปรากฏการจะว่าใครจะชอบไม่ชอบก็ตามแต่เกิดปรากฏการณ์ที่การเลือกตั้งและการเลือกนโยบายพรรคการเมืองได้มีผลต่อชีวิตประชาชนมากที่สุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนในอดีตที่มีมากๆปี18ก็คือนโยบายเงินผันเงินผันก็เอาเงินไปใช้ตามตำบลต่างๆแค่นั้นเท่านั้นก็ติดปากประชาชนกันเรื่อยมาแต่ปี44-48ที่ได้รับอิทธิพลจากรัฐธรรมนูญปี40กระบวนการที่ประชาชนเลือกพรรคการเมืองพรรคการเมืองต้องนำเสนอนโยบายคนจะชอบไม่ชอบก็ตามแต่ประชาชนได้เรียนรู้ว่าการเลือกนโยบายพรรคการเมืองเลือกพรรคการเมืองมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยกินได้และจากอันนี้เองทำให้เวลาเลือกตั้งประชาชนก็ยังจะสนใจติดใจให้ความสำคัญกับนโยบายของพรรคการเมืองซึ่งเป็นพัฒนาการที่มีความก้าวหน้าแข่งกันว่าใครจะแก้ปัญหาประเทศอย่างไรบริหารประเทศอย่างไรแต่หลัง49มาจนถึงปัจจุบันพัฒนาการความแตกต่างของพรรคการเมืองยังแตกต่างกันในเรื่องการแข่งขันนโยบายให้เป็นที่ยอมรับนิยมของประชาชนแล้วในเรื่องการบริหารประเทศการแก้ปัญหาประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจยังมีเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากเส้นแบ่งสำคัญระหว่างพรรคการเมืองกลุ่มพรรคการเมืองในระยะหลังกลายเป็นเส้นแบ่งที่สำคัญคือพรรคไหนกลุ่มไหนหรือฝ่ายไหนสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนประชาธิปไตยและเวลาเลือกตั้งมันเบ็ดเสร็จครับมันเบ็ดเสร็จอยู่ที่ว่าชอบนโยบายแบบไหนชอบการแก้ปัญหาเสร็จแล้วก็ต้องมาดูด้วยว่าสนับสนุนประชาธิปไตยหรือไม่สนับสนุนประชาธิปไตยเพราะว่าจาก14ตุลามาผมคิดว่าคนรุ่นเราๆหรือรุ่นหลังๆมาสรุปได้เหมือนกันว่าพลังประชาธิปไตยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แต่ขณะเดียวกันบ้านเมือง
ที่ว่าเป็นประชาธิปไตยก็ไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเสียทีใครบอกว่าจะไม่มีรัฐประหารแล้วก็เกิดแล้วเกิดอีกเกิดอยู่ได้อยู่เรื่อยๆปัญหาประชาธิปไตยความไม่เป็นประชาธิปไตยความเสี่ยงที่จะย้อนไปสู่ความไม่เป็นประชาธิปไตยการความจำเป็นที่จะต้องทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยคือปัญหาประชาธิปไตยจึงเป็นปัญหาคู่กันอยู่ตลอดของการเมืองไทยดังนั้นเรื่องใครสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนประชาธิปไตยจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในระยะหลังๆจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยกลไกตามรัฐธรรมนูญเนื้อหาของรัฐธรรมนูญได้จัดการกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไปหลายครั้งหลายหนเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดว่ารัฐธรรมนูญนี้ถูกเขียนไว้เพื่อที่จะกำหนดว่าหรือเป็นหลักประกันว่าอำนาจต้องไม่อยู่ที่ประชาชนประชาชนต้องไม่ใช่ผู้กำหนดอนาคตของประเทศเลือกตั้งมาก็ล้มเสียได้ง่ายๆโดยเนื้อหาของรัฐธรรมนูญและกลไกตามรัฐธรรมนูญยังล้มไม่ได้ในปัจจุบันก็เนื่องจากประชาชนยังไม่เห็นด้วยยังไม่ยอมแต่ว่ากลไกกติกาในรัฐธรรมนูญยังมีอยู่อย่างเต็มที่ที่จะสามารถใช้กำหนดชี้เป็นชี้ตายของรัฐบาลได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเงื่อนไขเพียงพอหรือไม่สถานการณ์พร้อมหรือไม่ดังนั้นจึงมีความพยายามของฝ่ายที่ต้องการประชาธิปไตยต้องการรักษาประชาธิปไตยในความหมายว่าไม่ให้ย้อนหลังไปเพราะมีความพยายามที่จะให้ย้อนหลังไปอยู่ตลอดเวลากับอีกอย่างหนึ่งความพยายามที่จะให้บ้านเมืองก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยความพยายามนี้เกิดการใช้สิทธิเสรีภาพกันอย่างเต็มที่มีการพัฒนาของพลังประชาธิปไตยและก็ขมวดเข้ามาหรือตกผลึกมาอยู่ที่การพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยขณะเดียวกันที่ว่าการเมืองยังอยู่ในภาวะชักเย่อกันอย่างยืดเยื้อฝ่ายที่ต้องการดึงบ้านเมืองกลับไปให้ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ให้เป็นประชาธิปไตยขัดขวางการพัฒนาก็ขัดขวางกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญการขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญนั้นก็ได้ใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญกลไกที่สำคัญคือตุลาการพิวัตรอีกนั่นเองในการขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญนี้ได้ก้าวไปถึงขั้นที่มีการบั่นทอนอำนาจของรัฐสภาเพราะเกิดการก้าวก่ายแทรกแซงอำนาจของฝ่ายรัฐสภาการขัดขวางโดยการตีความรัฐธรรมนูญเอาตามใจชอบรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญไว้ก็ตีความว่าเป็นอำนาจศาลรัฐธรรมนูญที่จะเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงการแก้ไขรัฐธรรมนูญในที่สุดเราก็มาเจอกับสภาพที่เรามีศาลรัฐธรรมนูญที่ตั้งตัวเป็นรัฐธรรมนูญเสียเองหรืออยู่เหนือรัฐธรรมนูญต่อไปก็จากลักษณะพิเศษเหล่านี้นะครับและมาถึงการเมืองปัจจุบันแล้วเนี่ยผมก็อยากจะขอกล่าวถึงอนาคตอย่างย่นย่อนะอนาคตของประชาธิปไตยไทยผมคิดว่าอนาคตของประชาธิปไตยไทยมีจุดร่วมอย่างมากกับการเคลื่อนไหว14ตุลาจะตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่า14ตุลาต้องการไม่ต้องการเผด็จการต้องการให้บ้านเมืองมีรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญที่ว่ายังตอนที่เคลื่อนไหวกันอยู่ไม่มีใครรู้หรอกว่าแต่ละมาตรามันจะเป็นยังไงเนื้อหารายละเอียดไม่รู้จะเป็นยังไงรู้แต่ว่า
ไม่เอาแบบเผด็จการไม่เอาแบบคนองค์คนเดียวใช้อำนาจ3อำนาจในตัวเองต้องมีกฎหมายสูงสุดมีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนั้นย่อมหมายความว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยและก็หมายความว่าประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนเป็นผู้กำหนดความเป็นไปของประเทศเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอนาคตของประเทศไทยก็มาผูกกับเรื่องความเป็นประชาธิปไตยของประเทศรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยผมพูดในโอกาสต่างๆเกี่ยวกับการแก้รัฐนูลให้เป็นประชาธิปไตยการยกร่างรัฐนูลโดยประชาชนมามากพอสมควรแล้วนะครับก็จะขอกล่าวอย่างย่อๆเท่านั้นว่าถ้าอนาคตบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยจะดีประเทศไทยจะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้พูดให้เป็นรูปธรรมมากๆกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเลยก็รีบแก้มาตรา190ซะก็ยังไม่เกี่ยวกับการแก้เป็นประชาธิปไตยอะไรเท่าไหร่ก็ยังดีตรงที่ว่าเวลาจะบริหารประเทศไม่ใช่ทุกเรื่องอะไรก็ตามต้องเข้าไปให้รัฐสภาซึ่งก็ปนกันอยู่ระหว่างฝ่ายที่มาจากเลือกตั้งไม่มาจากเลือกตั้งและต้องไปขออนุญาตอยู่ตลอดคือมาตรา190แต่ว่าขั้นตอนต่อไปแก้มาตรา68แล้วก็ถ้าจะมาขัดขวางกันใช้อำนาจตีความกันก็ให้รู้กันไปแก้68เพื่ออะไรไม่ใช่แก้เพื่อแก้รายละเอียดเรื่องจะต้องยื่นอัยการหรือไม่ยื่นอัยการอะไรแก้เพื่อปิดช่องทางที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมาก้าวก่ายแทรกแซงการแก้รัฐธรรมนูญแล้วสุดท้ายเพื่อจะเดินไปแก้มาตรา291เพื่อแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับให้เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนี้ซึ่งจะต้องแก้โดยประชาชนแต่ถ้าถามเราในฐานะประชาชนว่าแล้วรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยต้องการยังไงรัฐธรรมนูญนี้ต้องให้อำนาจอธิปไตยทั้ง3เป็นอำนาจที่ยึดโยงกับประชาชนประชาชนเป็นผู้กำหนดประชาธิปไตยความจริงแล้วคำว่าประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยในประเทศที่พัฒนาที่เป็นประชาธิปไตยเขามีความหมายว่าต้องมีหลักความยุติธรรมอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ประเทศไทยไม่ค่อยได้ต้องพูดกันเพิ่งมาพูดในระยะหลังๆเพราะว่ามีปัญหาที่สำคัญสืบเนื่องมาจากสองส่วนส่วนหนึ่งคือตุลาการไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนส่วนที่สองคือสิ่งที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงจนกระทั่งทำลายระบบยุติธรรมเสียเองเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยของประเทศไทยจึงต้องพูดควบคู่กันไปในระยะหลังคือต้องเป็นประชาธิปไตยและต้องมีระบบยุติธรรมที่ยุติธรรมจริงๆในความเป็นประชาธิปไตยหรือในรัฐธรรมนูญที่จะเป็นประชาธิปไตยนี้จะมีองค์กรต่างๆมาช่วยตรวจสอบก็ได้องค์กรที่เรียกว่าอิสระนั่นน่ะแต่ว่าในระบอบประชาธิปไตยต้องไม่มีองค์กรใดๆที่มามีอำนาจใช้อำนาจโดยไม่ยึดโยงกับประชาชนจึงไม่สามารถมีองค์กรอิสระอาจจะอิสระจากการก้าวก่ายแทรกแซงของใครที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆแต่จะอิสระอย่างสมบูรณ์จากประชาชนไม่ได้อำนาจอธิปไตย3อำนาจระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเป็นอย่างนี้ประเทศไทยจึงไม่ควรมีอำนาจอธิปไตยที่4อย่างที่มีอยู่อำนาจที่ที่4ก็คือองค์กรอิสระนี่แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร
อิสระบางองค์กรมีความแปลกประหลาดมากคือจะว่าเป็นอธิปไตยที่4ก็ได้แต่ขณะเดียวกันเป็นองค์กรที่องค์กรเดียวใช้อำนาจอธิปไตย3ด้านอยู่ในองค์กรเดียวเช่นกกต.เป็นต้นถ้าจะเป็นประชาธิปไตยอนาคตข้างหน้าต้องมีระบบตรวจสอบที่ดีมีคนพูดเวลานี้มักจะมีพูดวันนี้ไม่ทราบจะมีพูดพรุ่งนี้ไม่ทราบจะมีพูดกันอีกหรือไม่ว่ามีคอร์รัปชันเยอะบางคนก็อาจจะโยงไป14ตุลาว่านี่ต่อต้านคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยที่ต้องการไม่ใช่อย่างปัจจุบันที่มีคอร์รัปชันเยอะแยะไปหมดคอร์รัปชันมีตลอดครับระบบการปกครองแบบไหนก็มีคอร์รัปชันประเทศไทยก็มีคอร์รัปชันมาตลอดปัญหาเรื่องคอร์รัปชันอยู่ที่ว่าจะมีระบบตรวจสอบการคอร์รัปชันที่ดีได้อย่างไรมีระบบตรวจสอบนี้เป็นระบบบอบที่จะต้องโปร่งใสและตัวกลไกการตรวจสอบการคอร์รัปชันจะต้องตรวจสอบได้โดยประชาชนไม่ใช่ตรวจสอบกันตามอำเภอใจผมพูดอย่างนี้ความจริงอธิบายเรื่องนี้มาหลายรอบแต่ว่าในวันนี้พูดในโอกาส14ตุลาก็อยากยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังความหมายคืออะไรระบบตรวจสอบที่ประชาชนตรวจสอบได้ทุกวันนี้เรามีปปช.ปปช.มาจากไหนก็มาจากเป็นผลิตผลมาจากการยึดอำนาจนั่นแหละเสร็จแล้วที่มาตามที่เขียนไว้แต่ในรัฐธรรมนูญไม่ยึดโยงกับประชาชนเราตรวจสอบปปช.ก็ไม่ได้ปปช.มีเรื่องกี่พันเรื่องก็ไม่ทราบจะเลือกเรื่องอะไรก่อนก็ได้ไม่เลือกเรื่องอะไรก่อนก็ได้สภาพอย่างนี้ถ้าเทียบกับ14ตุลาบางคนจะพูดในความหมายที่ผมบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าทุจริตมากๆแสดงว่าไม่ใช่แบบ14ตุลาแล้วไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วไม่ใช่ประชาธิปไตยในความหมายที่ผมพูดไปก็มีแต่ว่าปัญหาของระบบตรวจสอบประเทศไทยเทียบกับ14ตุลา14ตุลามีความพยายามตั้งองค์กรเหมือนกับจะอิสระจากฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหารขึ้นมาเหมือนกันจากราชการขึ้นมาตอนนั้นเขาเรียกว่ากกต.ป.กต.ป.ใช่ไหมก็ตรวจโน่นตรวจนี่ตรวจตามอำเภอใจจนกลายเป็นว่าเอาทำไมใช้อำนาจบาดใหญ่อยากตรวจใครก็ตรวจไม่อยากตรวจใครก็ตรวจเนี่ยตอนนั้น14ตุลานี่มีสถิติอยู่ประวัติศาสตร์อยู่พอมีการปราบปรามประชาชนประชาชนถูกฆ่าถูกทำร้ายบาดเจ็บกันไปเยอะแยะแล้วประชาชนก็เผาคนแทรกแซงบ้างก็มีประชาชนบางส่วนก็โกรธแค้นก็เผาตึกแรกที่เผาคือตึกกตป.ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการคอร์รัปชันเพราะว่ากลไกการตรวจสอบการคอร์รัปชันที่ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยประชาชนมีที่มาที่ไม่ถูกต้องคนก็เลยรู้สึกเป็นสัญลักษณ์ว่าอ๋อนี่คือการใช้อำนาจของกลุ่มคนตามอำเภอใจผมพูดนี้ถ้าใครจะอัดเทปไปอย่าไปตัดต่อแล้วบอกว่าผมไปยุยงให้ไปเผาอะไรนะผมพูดในความหมายว่าเนี่ยพอองค์กรที่ทำอะไรตามอำเภอใจไม่โยงกับประชาชนแล้วคนเขาโกรธแค้นคนเขาเห็นปัญหาเพื่อจะได้สั้นๆดีว่าปัญหาการตรวจสอบคอร์รัปชันบ้านเราเป็นยังไงเพราะนั้นถ้าจะเป็นประชาธิปไตยกันสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือต้องทำให้ระบบรัฐสภาเข้มแข็งก็ต้องทำกันหลายอย่างให้รัฐสภาสามารถจะออกกฎหมายได้ดีกว่านี้มีประสิทธิภาพกว่านี้ทำหน้าที่แทนประชาชนได้ดีกว่านี้แต่ว่าแน่นอนว่าโดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันมันก็ไปบั่นทอนอำนาจของรัฐสภาก็โยงไปที่รัฐธรรมนูญอีกว่าจะต้องทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยแต่ขณะเดียวกันผมคิดว่าก็ต้องเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองอย่างน้อยๆขั้นต้นๆก็คืออย่าถึงขั้นยกเก้าอี้ขว้างกันอะไรกันก็แล้วกัน
ระบบพรรคการเมืองต้องเข้มแข็งขึ้นต้องพัฒนาพรรคการเมืองก็ต้องเรียกร้องต่อพรรคการเมืองด้วยกันว่าต้องพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นแล้วมีพื้นฐานที่ดีแล้วในหลายปีมานี้ที่ประชาชนเรียนรู้สังคมบังคับให้พรรคการเมืองต้องพัฒนาตัวเองอยู่พอสมควรแต่พรรคการเมืองต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นที่สำคัญมากที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือพลังของประชาชนพลังประชาธิปไตยเรายังคงต้องสร้างพลังประชาชนพลังประชาธิปไตยกันต่อไปให้เข้มแข็งถ้าเรารำลึก14ตุลาผมก็พูดละความทรงจำเมื่อวัยเด็กว่าพลังประชาชนยิ่งใหญ่จริงๆเมื่อมาพร้อมใจกันแล้วและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพลังประชาชนในช่วงนี้มีลักษณะพิเศษมีความเข้มแข็งมีความเข้าใจการเมืองมากมีความเข้าใจปัญหาของประเทศมากแล้วก็เป็นกำลังสำคัญอย่างมากในการที่จะป้องกันการถอยหลังของบ้านเมืองกลับไปสู่ระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างมากในการที่คานอำนาจฝ่ายต่างและมีความสำคัญอย่างมากที่จะผลักดันบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามตราบใดที่บ้านเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่พลังประชาชนยังมีความสำคัญเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ยังมีความสำคัญในการที่จะรักษาและพัฒนาประชาธิปไตยต่อไปประเด็นสุดท้ายครับประเทศไทยจะต้องไม่โดดเดี่ยวประเทศไทยต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ในโลกาภิวัตน์อยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงโลกของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้มีส่วนอย่างสำคัญในการที่ทำให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถูกดึงให้ถอยหลังไปมากๆไม่งั้นไม่รู้จะถูกดึงไปไหนแล้วการที่ประเทศไทยเปิดตัวเองเข้าร่วมในกระบวนการโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งสำคัญสุดท้ายเราต้องพัฒนาไปเป็นประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาไปเพื่ออยู่ในโลกแห่งการแข่งขันและร่วมมือเพื่อที่เราจะได้ประโยชน์จากกระบวนการพัฒนานี้เพราะฉะนั้นถ้าเราผลักดันให้มีกติกาที่เป็นประชาธิปไตยผลักดันให้พลังประชาธิปไตยเข้มแข็งและเข้าร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของโลกเราจะสามารถร่วมกันในการที่จะผลักดันทำให้การชักเขย่อที่ชักเขย่อกันอยู่นี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานหน่อยแต่สุดท้ายแล้วพลังประชาธิปไตยจะสามารถฉุดลากอะไรที่มาขัดขวางเหนี่ยวรั้งอยู่ให้สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อเป็นประชาธิปไตยจุดร่วมกับ14ตุลาคือการให้พ้นจากความเป็นเผด็จการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแต่ในวันนี้ก็ก้าวมาถึงขั้นที่ประชาชนไทยได้สะสมความรู้ประสบการณ์สะสมพลังความเข้มแข็งอยู่ในขั้นที่ผมเชื่อว่าถ้าร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังเราก็จะก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงขอบคุณครับ